ลังจากที่ประสบความสำเร็จกับโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้เราเดินทางมาสู่พื้นป่าแก่งกระจานทางเจ้าหน้าที่ได้บอกเล่าถึงโครงการปลูกพืชอาหารช้างที่เกิดขึ้นโดยป้องกันไม่ให้ช้างไปรบกวนผลผลิตของชาวบ้านและป้องกันชาวบ้านทำร้ายช้างเพราะปกติช้างแต่ละตัวจะต้องกินอาหารวันละประมาณ200กิโลกรัมคือว่าที่มานี่คือหญ้าเพราะเดี๋ยวถ้าไปปลูกสับรถแล้วช้างจะติดพอแล้วไม่มีผลไปเล่นชาวบ้านเลยทีนี้มันอาหารช้างส่วนใหญ่ที่มาปลูกไว้ก็คือหญ้ากล้วยป่าต้นไผ่ต้นอ้อและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการทำโป่งเทียมเพื่อให้สัตว์ป่ามาขุดคุ้ยหาแร่ธาตุมีเกลือมีแร่ธาตุแต่ละอย่างเรียบร้อยกว่าทะเลเนี่ยนะครับเด่นเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าเมื่อคืนมีช้างและสัตว์ป่าอื่นๆลงมาที่นี่เห็นได้จากรอยมูลช้างรอยเท้าและรอยของหญ้าที่ถูกกินไปนี่เมื่อคืนมาเมื่อคืนเนี่ย ม้วนเนี่ยรอยม้วนใช่ไหมนุ่นม้วนเล่นเละไปเลยนะวันนี้ช้างที่ผืนป่าแก่งกระจานมีอาหารอุดมสมบูรณ์และยังอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้ในผืนป่าแห่งเดียวกันผมอยากจะเรียนว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านได้พระราชทานแนวทางที่จะทำอย่างไรให้ช้างป่านะครับสัตว์ป่าแล้วก็ป่าไม้ของประเทศเราได้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปครับWe'll be right back.